ยามีความจำเป็นต่อคนป่วยคนไข้ตลอดกาลพระศาสนาก็มีความจำเป็นที่จะเยียวยาโรคที่โรคจิตโรคใจของสัตว์โลกมีความจำเป็นตลอดกาลอาหารมีความจำเป็นแก่สัตว์โลกหรือคนในโลกตลอดกาลเราจะเกิดขึ้นมาหามีความจำเป็นจนตายธรรมที่จะเป็นธรรมก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 รรมเก่าล้อมล้อล้อมจิตใจก็มีความจำเป็นตลอดกาลจิตใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องล้อล้อมขัดเกลามันก็เหมือนพระไอเจ้ามือก็ใช่เจ้าเนื้อตัวก็ใช่เจ้าเท้าก็ใช่ไม่มีการอาบไม่มีการล้างมีการถูมันจะพูดต่อตกอันทั้งจะอยู่ในวัยหนุ่มในสาวขนาดไหนก็ช่างสกปรกทั้งนั้นภาชนะจะเป็นหล่อเลยทำอย่างดีขนาดไหนก็ช่างใช่ไม่ล้างใช่ไม่ล้างใช่แล้วไม่ล้างราคาแพงถ้าขนาดไหนก็ช่างเถอะก็ของที่ไม่แต่คนแบบคนแบบมองคนแบบใกล้ที่นี่คิดถึงที่พระพุทธเจ้าท่านมหาสนใจอดีตมหาสนใจอนาคตดูกับมหาสนใจอนาคตกับมหาสนใจมหาสนใจในปัจจุบันตามธรรมดาตามธรรมดาใจของเรานี่ที่มันคิดตรงคิดต่ออะไรจะอะไรมันมีแต่เรื่องที่ผ่านมาก็เรื่องถึงยังไม่มาถึงมือถึงเรื่องที่ผ่านมาผ่านมาผ่านมาเรื่องผ่านมาไม่ถึงมาแต่ยินมาสมมติก็คือสิ่งที่ได้เห็นได้ยินนั่นแล้วใจก็จำมาจำมาแล้วก็เอามามาคิดมาเป็นอารมณ์ถูกใจก็จำมาไม่ถูกใจก็ตามจำมานี่ถูกใจก็ไม่ใช่ไม่ถูกใจก็ไม่ใช่ก็จำมาจำมาแล้วก็เอามาคิดคิดแล้วก็ถูกใจคิดแล้วก็ไม่ถูกใจความถูกใจในเรื่องนั้นๆคิดมันก็ทำให้เกิดความถูกใจยิ่งขึ้นไปเกิดความพอใจเกิดความปรารถนาเกิดความต้องการอยู่ขึ้นสิ่งที่มีไม่ชอบใจคิดมาที่ไรก็ยิ่งว่าไปคิดมาที่ไรก็ไม่ชอบใจคิดมาที่ไรก็ไม่ชอบใจเนี่ยแล้วบางทีคิดมากความไม่ชอบใจมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าหากเราไม่คิดเนาะมันไม่มีเราไม่คิดเนาะมันไม่มีนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้อารมณ์เอาอารมณ์ที่เป็นอดีตและอนาคตไม่สนใจไม่สนใจปัจจุบันเมื่อแล้วปัจจุบันลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกใจของเราที่รู้ลมหายใจเข้าใจที่รู้ของเราลมหายใจออกรู้ลมหายใจออกเขาก็รู้ดีนะรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกลมเข้าดูไหมมีอะไรดีอยู่ลมเข้าลมออกดูไหมมีอะไรไม่ดีหรือมีความไม่ดีในลมออกนั่นลมหายใจเข้าก็สัตว์แต่ละลมเข้าออกลมก็ไม่รู้ใจของเราก็รู้รู้อยู่อย่างนั้นใจที่รู้นั้นเขาก็บอกว่าเขาดีเขาก็บอกว่าเขาไม่ดีรู้อันนั้นเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นทุกข์เขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นสุข
เจ้าทั้งหมดเคยบอกเขาเป็นทุกข์เจ้าทั้งหมดเคยบอกว่าเขาเป็นสุขเจ้าที่รู้นั่นเขาก็รู้อยู่นั้นเมื่อจะรู้นั่นเขาก็ไม่เคยที่จะเขาไปรู้เขาไม่เคยบอกแต่ที่รู้อันนั้นเอาคำพูดเป็นรู้เพราะธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่เคยบอกแต่ธรรมชาติเขาเป็นคำว่าอยู่ในปัจจุบันก็อยู่อย่างนี้อยู่ก็ลมหายใจเข้าอยู่ก็ลมหายใจออกปัจจุบันอยู่ก็พุทโธคือใจใจทั้งนั้นรู้ใจทั้งนั้นตื่นใจทั้งนั้นรู้ใจทั้งนั้นตื่นใจทั้งนั้นรู้พุทโธอยู่ก็ตามรู้นั้นนี่จะอยู่ก็ปัจจุบันถ้ามันคิดพับนั่นมันไปถึงที่ดูสิ่งที่แล้วมามันไปสิ่งที่เป็นอดีตคิดพับขึ้นมามันไปดูอนาคตถ้าหากว่าใจของเรามายึดอดีตอนาคตไม่มีที่เรามาคิดในตรงนี้อดีตในตรงอนาคตคืออยู่ก็ความสงบของใจแต่ใจในสงบมันอยู่ที่ไหนนั่นไปเรื่องยุ่งที่เราไม่ชอบใจไปเรื่องยุ่งที่เราพอใจอารมณ์ท่านจึงว่าเป็นของร้อนใจไปติดไปเกาะไปยึดอยู่กับอารมณ์ที่ผ่านมาจะเป็นอดีตหรืออนาคตจะเป็นอดีตนานขนาดไหนทั้งหลายก็ช่างอนาคตยังไม่มาถึงอนาคตยังไม่มาถึงแต่ก็อาศัยอดีตนั้นเป็นเหตุให้เราคิดถึงอนาคตกลางน่ะนั่นเรื่องของการไม่สงบของใจทั้งนั้นถ้าหากว่าใจสงบแล้วมันไม่มีอะไรอันนั้นมีมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่เคยมาเตือนเราเขาไม่เคยจะมายุ่งกับเราถ้าใจของเรามันไปยุ่งกับเขามันไม่รู้ถ้าใจของเราสงบมันรู้ถ้าใจไม่สงบล่ะโอ้โหทั้งกลางวันกลางคืนมันไปอยู่ไอ้ตรงที่ชอบใจทั้งกลางวันกลางคืนไปอยู่ตรงที่ไม่ชอบใจเนี่ยท่านจึงว่ารูปเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนกลิ่นเป็นของร้อนรสเป็นของร้อนสิ่งที่สัมผัสเป็นของร้อนสัมผัสถูกต้องเป็นของร้อนใจไปสัมผัสอารมณ์ก็ร้อนใจปล่อยวางอารมณ์เสียอารมณ์นั้นก็เป็นอารมณ์นั้นก็เป็นของว่างไปว่างคือคำว่าว่างคือว่างจากใจอารมณ์นั้นถึงจะมีอยู่รูปมีอยู่เสียงมีกลิ่นเสียงกลิ่นมีอยู่แต่อารมณ์นั้นเป็นธรรมไปเป็นธรรมเป็นธรรมใจมีร้อนแล้วใจร้อนแล้วนี่ไปหาของร้อนอยู่ตรงไหนของร้อนอยู่ตรงไหนนะโอ้ทั้งที่ไปแล้วก็เป็นปูนเป็นไฟไปสัมผัสแล้วก็เป็นปูนเป็นไฟแต่ต้องยังพอใจที่จะไปรูปไปทำนี่แหละจึงเกิดมันไม่เมตตาใครเราเมตตาเราแล้วพระพุทธเจ้าก็เมตตาเราได้แล้วเมตตาเราได้แล้วสุขหนอคำว่าสูงเรียนมาสุขภิญญาติเราสำรวมกายสำรวมใจของเราได้อยู่ในกรอบของปัจจุบันศีลก็คือเกื้อสำรวมกายสำรวมใจอยู่ในกรอบของปัจจุบันใจอยู่ในกรอบของสติสีเลนะสุขติยันติมีความสุขเท่านั้นศีลเลนะสีเลนะสุขติยันติโดยใจหาใจมีแต่กองฟืนกองไฟจะอยู่ในวัฏวาถึงจะดำเพลินเทศเป็นนักบวชก็ช่างแต่ว่าไม่มีสุขนะทำไม่มีสุขเพราะใจของเราไปตะเวน
รับซึมรับซับเอาแต่ของร้อนไม่มีความสุขถือเลยนะคุณกติกาตุในเมื่อหยุดประทานบำเพ็ญเป็นอุบาสกอุบาสิกานักบวชแล้วก็ยังมีความสุขนั่นเราต้องทบทวนศีลจิตของเราเป็นเพราะจิตของเราเป็นสุขเป็นทุกข์จิตของเราเป็นสุขทำให้จิตของเราเป็นศีลจิตของเราเป็นศีลไม่พูดก็เป็นจิตนั้นเป็นสุขแท้ศีลนั่นแปลว่าหินหัวใจก็เป็นหินศีลาแปลว่าหินแข็งแกร่งมันหนาศีลท่านแปลว่าเย็นใจของเราเย็น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 นี่มันก็มีความสุขขึ้นมาแปลโดยธรรมชาติแปลโดยสิโดยอัตตามจริงที่เป็นอยู่ในใจหายใจเข้าก็หายเป็นศีลหายใจออกหายเป็นศีลหายใจเข้าก็ให้มีการสงบอยู่ในขณะหายใจเข้าหายใจออกก็มีการสงบอยู่ในขณะหายใจออกนี่จึงเป็นผู้ถือสำรวมใจของเราให้อยู่ในกรอบของความสงบของเริ่มทั้งหลายเข้ามาเริ่มมาหาอดีตอนาคตไม่เริ่มมาหาใจเราอุทธารมอนุทธารมที่เป็นของเริ่มไม่เริ่มมาหาใจเรามีแต่ใจของเรานี่ไม่อยู่กับศีลไม่อยู่กับท่านเริ่มไปหาแต่กองฟืนกองไฟไม่มีความสุขจึงว่าความสุขทุกหัวใจต้องการโดยธรรมชาติไม่ใช่หัวใจของคนไม่ใช่เพียงหัวใจของคนหัวใจทุกหัวใจจะอยู่ในอะไรอยู่ในสัตว์บนดินสัตว์ในน้ำสัตว์บนอากาศหัวใจนั้นต้องการทุกความสุขไม่ต้องการในนี้ต้องการความสุขนั้นยืมเขาดินไปดินมาหนึ่งเขาต้องการความสุขเพราะความหิวกระหายของเขาทำให้เขาเกิดความกังวลกระว่างเขาไปเพื่อหาอยู่หากินนั่นเป็นธรรมชาติของเขาทุกหัวใจต้องการทั้งนั้นต้องการความสุขสมาธิศีลสมาธิศีลเป็นจิตเป็นสมาธิก็จิตเป็นนั่นสมาธิจิตของเราที่รู้อยู่ในตนสติจิตของเราที่มีสติรู้เห็นอยู่ในตนในเมื่อเราทำมีสติสำรวมให้ดีมีสติสำรวมให้ดีมีสติสำรวมให้ดีสำรวมจนกระทั่งเข้าขณะเดียวในขณะสติสำรวมให้ดีไม่ให้ไปขณะเดียวมันให้ตัดสติในเมื่อขณะสติจิตของเรานั้นก็ตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ที่ไหนอยู่กับจิตนั่นแหละตั้งมั่นอยู่ในจิตจึงต้องใช้ความสำรวมศีลอบรมสมาธิศีลจะสำเร็จเป็นศีลก็คือตั้งใจสำรวมใจตั้งสติสำรวมใจในเมื่อตั้งสติสำรวมตั้งสติสำรวมตั้งสติสำรวมมันก็รวมเป็นรวมไปอันเดียวถ้าก็ไม่สำรวมไม่สำรวมมันก็ไม่มีโอกาสที่จะรวมเป็นจุดเดียวถ้าว่าตั้งนั่นตั้งนั่นก็คือรวมเป็นจุดเดียวจุดเดียวที่ไหนจุดเดียวจุดเดียวจุดเดียวในจุดนี้ทั้งรวมอยู่ทั้งรวมในจุดทั้งรวมในจุดทั้งรวมในจุดทั้งรวมเข้ามาแล้วก็รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวจุดเป็นหนึ่งก็คือมีทั้งรวมจนกระทั่งไม่มีอะไรมีแต่จุดเท่านั้นมีแต่จุดเท่านั้นก็เหมือนมีแต่ความรู้ที่สมบูรณ์โดยสติอันนี้เป็นเครื่องอยู่
ถ้าเขาไปในดีอยู่ในที่นี้นะเขามีความสุขในความรู้สึกของเราจึงว่าอย่างนี้ให้ความพยายามอย่าอยู่อย่างสบายอยู่อย่างอยู่อย่างสบายต้องอยู่อย่างตะเกียกตะกายอยู่อย่างเพียรอยู่อย่างพยายามท่านว่าสัมมาวายามะสัมมาวายามะเพียรชอบก็เพียรในการที่ทำจิตเพียรในการตั้งสติเพียรในการรวมจิตรวมใจนี่ก็คือการเพียรชอบสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรในการทำจิตของเราไม่ให้ขาดสติเพียรในการที่จะรวมจิตรวมใจของเราให้เป็นหนุ่มอยู่ก็ที่นี่อันนี้เป็นความเพียรชอบสัมมาวายะความเพียรอะไรเพียรเดินเดินกลมเพียรนั่งสมาธิหรือเพียรอะไรแต่อะไรอันนั้นก็เป็นความเพียรเป็นอุยาบทเพื่อการรวมจิตรวมใจเพียรทำจิตทำใจของเราชอบเพียรทำจิตทำใจของเราให้ดีเพียรทำจิตทำใจของเราให้เข้าถึงศีลเข้าถึงธรรมเข้าถึงศีลก็เข้าถึงสติเข้าถึงสมาธิก็เข้าถึงความสมบูรณ์ของสติเข้าถึงจิตถ้าเข้าถึงปัญญานี่ก็เข้าถึงในเมื่อรวมจิตดวงใจอยู่ในจิตใจจิตของเราก็เห็นจิตชัดการที่เห็นจิตชัดอันนั้นแหละจิตของเรามีทั้งสติมีทั้งปัญญาเห็นเห็นธรรมเห็นธรรมปัญญารู้ธรรมจิตของเราเนี่ยเป็นธรรมจึงรู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่จะไปรู้ที่เขาผิดหรือไม่ไม่ใช่จะไปรู้ที่ในเทปในซีดีที่ไหนต้องการที่จะรู้ทันเห็นทันต้องเอาใจของเราอยู่กับทันเอาใจของเราอยู่กับทันให้เห็นหน้าให้ยิ่งเจสาก็เป็นทันเลมาก็เป็นทันนักขาบันตาเป็นทันตาโตเจเป็นทันเจสาก็เป็นทันนี่คือเขาเกิดก็เกิดขึ้นเองถ้ายาวขึ้นทุกวันทุกวันยาวขึ้นทุกวันเขาก็ยาวขึ้นเองอันนี้เป็นธรรมก็คือธรรมชาติเวลาเขามีอะไรที่จะทำให้เขาล่วงเขาก็ล่วงเองมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เขาเปลี่ยนสีเขาก็เปลี่ยนเองอันนี้คือธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติแล้วผมในศีรษะนี่เขาเคยบอกว่าเขาเป็นคนไหมขนในขนคิ้วขนตาขนจมูกหรือขนในร่างกายเขาเคยบอกว่าเขาเป็นคนไหมเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นผมเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นขนเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นเล็บผุดเป็นเล็บเขาไม่เคยบอกเขาเป็นคนฟันก็เหมือนกันเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นฟันเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นฟันเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นคนเป็นสัตว์อะไรนี่ใจของเราอยู่ก็เราจริงเรานี้แหละใจของเราจะรู้อนิจจังใจของเราจะเห็นทุกขังและจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ถึงมีอยู่ก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ถ้ามาสกายวิธีสกายวิธีเห็นกายว่าเป็นตนและสกายวิธีละร่างกายอันนี้ว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่เรายึดกายว่าเป็นตัวเป็นตนก็เพราะไม่มาศึกษาธรรมก็ยึดสิ่งที่เกิดมาตายว่าเป็นเรายึดธรรมว่าเป็นเราถ้าเราศึกษาแล้วกายอันนี้จะเป็นเราไม่ได้กายอันนี้เป็นของที่เกิดมาเขาก็ไม่รู้เกิดเขาไม่รู้ตายเขาไม่รู้แล้วเขาจะเป็นเราได้ยังไง
ถึงเราจะว่าเป็นเล่าเราจะเป็นเล่าว่าเป็นเล่าไปช่างเถอะนี่ก็คือไม่ใช่ไรเราจนตายก็คือไม่ใช่ไรไม่ใช่ไรจนตายจึงว่าศึกษาธรรมจะรู้ธรรมรู้ของรู้ธรรมก็คือรู้ของที่มีอยู่แล้วจะรู้จริงในธรรมที่ที่เราหลงก็ต้องมาศึกษาธรรมที่มีอยู่ในเราการที่จะศึกษาธรรมที่มีอยู่ในเราชัดเราต้องอยู่กับเราอยู่กับเราเราเห็นเราชัดถ้าหากว่าไม่อยู่กับเราจะศึกษาเรารู้เราเราชัดเป็นไปไม่ได้แต่รู้ก็บุบบาดนี่ในที่สุดรู้ก็หลงรู้ถ้าไรก็รู้อยู่แต่ก็ทั้งรู้นั่นก็คือหลงนั่นเองเรียกว่ารู้แต่ไม่แต่หลงรู้แต่ไม่รู้รู้อย่างที่ได้ยินมาไม่ได้รู้อย่างที่ใจของเราเข้าไปรู้ไปเห็นความจริงในสิ่งที่เรามีอยู่นี้ปลดเปลื้องให้หมดอย่าให้มีอะไรค้างมีอะไรค้างอันนั่นน่ะเหมือนกับสารพิษมีอะไรค้างเหมือนกับพิษที่เป็นสารพิษมันยังอยู่ในร่างกายของเราอารมณ์ทั้งหลายเป็นพิษทั้งนั้นแต่อารมณ์ที่พอใจอันนั่นน่ะจะมัดเราผูกเราอารมณ์ที่พอใจอารมณ์ที่ถูกใจอันนั้นจะเป็นเครื่องมัดเราอย่างสนิทอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่พอใจบางทีไม่พอใจมากๆนี่มันเป็นเรื่องดีนะดีที่ไหนมันพยายามที่จะแก้ถ้าว่าแก้ถูกนะแก้ถูกแก้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแก้อันนั้นเป็นข้อปฏิบัติถ้าหากว่าแก้อย่างแก้ไม่ถูกแก้อย่างคนพานเขาแก้กันยิ่งแก้ยิ่งร้อนยิ่งแก้ยิ่งร้อนแก้ให้ชนะเขาแก้ให้บรรลุเป้าจิตใจที่เราต้องที่อารมณ์ต้องการที่เราต้องการยิ่งแก้ยิ่งร้อนแก้อย่างที่ยังถูกต้องแต่ยังเป็นธรรมนี่แก้แล้วสบายใจความเจ็บความปวดก็เป็นอารมณ์หนึ่งมีใครนะเร็วๆหนึ่งมาถามปฏิบัติธรรมมีตาไม่ต้องผ่านทุกขเวทนาจะบรรลุธรรมได้ไหมก็ตอบว่าได้นะบางองค์บางคนไม่ฟังเทศน์กับพระพุทธเจ้าข้างเดียวได้สำเร็จมรรคผลกันนี่ไม่ต้องมานั่งจิตหนอทุกหนอไม่ต้องมานั่งอดหลับอดนอนไม่ต้องมาอดข้าวอดน้ำไม่ต้องมาทุกข์ทรมานฟังเทศน์กับพระพุทธเจ้าทีเดียวได้สำเร็จมรรคผลกันนี่เหมือนกับไงเราดอกบัวต้องทำจะดันต้องทำจะดันนี่ไม่ต้องไปทุกข์ทรมานอะไรเพราะแสงพระพุทธส่งขึ้นมามันดันทันทีถ้าหากว่ายังอยู่ในน้ำมีโคลนในตมอยู่นี่กว่าจะบานนี่ต้องใช้ความพยายามมากๆทีเดียวเราอยู่ในระดับไหนประเภทไหนได้ยินในอาธรรมของพระพุทธเจ้าเจ้าใจของเราเป็นยังไงใจของเรามันยังไม่ตื่นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามให้ยิ่งใช้การหล่อหลอมขัดเกลาให้ยิ่งแล้วมันก็ค่อยใสค่อยสว่างค่อยสว่างค่อยกระจ่างแจ้งขึ้นมาเรียกว่าใกล้จะเป็นน้ำแล้วแสงสว่างอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำแสงสว่างก็พอที่จะยังลงไปได้แล้วก็เรียกว่าเริ่มสว่างสวยขึ้นมาทีนี้มีโผล่ขึ้นพ้นจากน้ำนี่สัมผัสแสงพระอาทิตย์นี่สว่างเป็นที่ครับของเล็กๆน้อยๆนั่นแหละ
ิเลสไม่ว่ามันเป็นไรนะแล้วเราก็พอใจแต่สิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่เป็นแสงยาพิษเหลืองเพียงง่ายเล็กน้อยๆอย่าประมาทเมื่อเล็กพิษไม่จิตใจเม็ดมันน้อยเผ็ดจริงนะเม็ดของพิษตัวใหญ่บางทีมันไม่เผ็ดนะนี่เม็ดน้อยๆนะบางทีน้ำหูน้ำตาไหลนะมันจืดแก้วเม็ดมันน้อยมันเผ็ดมันหูน้ำตาไหลทีเดียวนี่จึงมาประมาทไม่ได้ประมาทของน้อยใจที่ไม่สงบนั่นแหละมันคิดมันคิดมันตรงมันคิดมันตรงนั่นแหละไอ้ตรงไหนที่จะเป็นไปทั่วรุ่มร้อนมันไปตรงนั้นแหละถ้าใจที่คิดนั่นมาแล้วตรงไหนที่จะเป็นไปทั่วความร้อนรนมันไปอยู่ตรงนั้นแหละไปชมตรงนั้นไปติตรงนั้นว่าอันนั้นอะไรตรงนั้นเป็นอะไรนี่มันมีแต่ไปหาตะเวนแล้วก็ไปดูดไปซึมไปรับเหมามาหมดตั้งตารางมากๆทีเดียวบางทีก็ไปหาติไปหาชมชมก็ไปติบางทีติก็ไปหาเจ้าหมดเกี่ยวข้องไปหาอะไรจนกระทั่งอะไรคบค้าสมาคมกันนี่ต่างคนต่างต่างแล้วก็คอยใจมาทำเกี่ยวข้องไม่อันนั้นก็เป็นการทำลายเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้หลีกเล่นไม่เกี่ยวข้องไม่คบคีกันแล้วกันนั้นไม่พอใจกันอันนั้นก็คือการทำลายเจ้าของมันก็ยังตายใครมันผ่านทางตาทางหูมันถูกใจมันก็ไปหาสิ่งของแล้วก็ไปเอาสิ่งที่มันเงินเก่านั่นน่ะมาสะสมเผาเจ้าของจึงว่าอันตรายนี้นะอันตรายเกิดทั้งหมดเกิดจากจิตที่ไม่สงบอันเดียวจิตสงบแล้วอันตรายทั้งหมดไม่มีไม่บอกตรงๆจึงว่าถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรอย่าไปแก้ปัญหาแก้ข้างนอกแก้ลงที่จิตของเราที่ไม่สงบแก้ตัวที่มันทุกข์นะหรือก็ไปแก้ตัวที่ว่าเรานั่นมาแก้ตัวนั้นแก้ตัวนั้นได้แล้วนี่ทุกสิ่งนี่เรียบร้อยหมดแก้ได้หมดพระพุทธเจ้าท่านว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตเพราะต้นเหตุก็คือจิตมันเกิดจากจิตตรงนั้นดับก็ต้องดับที่จิตด้วยเพราะมันเกิดตรงนี้มันไม่ใช่เกิดจากผลผลเล็กตั้งหาไม่เกิดจากดินน้ำลมไฟที่ไหนเกิดจากจิตตัวนี้ทำไมจึงเกิดจากจิตตัวนี้เพราะจิตตัวนี้ตัวกิเลสมันทั้งมันเต็มอยู่ในหัวในจิตอันนี้กิเลสมันอยู่ตรงนี้นี่แก้ที่ไหนก็ต้องแก้อยู่ตรงตัวที่มันอยู่นี้จะไปหาแก้ทางนอกการไปหาแก้นอกจะเล่นไปหาแก้นในกลางบ้านจะไปหาเล่นในกะแก้นในกลางเมืองจะไปด้วยแก้นในพักคอนโดสั่งเถอะมันไม่มีทางหรอกเกมโกหกแล้วมันมาหลอกลวงเมื่อมันเตือนไปทางไหนที่ใครๆก็ไม่ทางที่จะทำลายเรามันเตือนไปทางนั้นจึงว่าต้องตื่นตัวอยู่เสมอเขาจะจูงจูงไปจะจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้องเราไม่ไปด้วยนะเพราะว่าตื่นนี่เราไม่ใช่เราหลับตาเราลืมอยู่นี่ถ้าหากว่าใจของเราไม่ตื่นนะมันก็คนตาบอดนะเขาจะจูงไปทางไหนก็ตายเขาจูงไปทางนั้นก็ตายอ
อยู่กับเรา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 ให้ได้ลำไส้มันมีกี่ขดท่านว่ายาทำนั้นพุทธยาทำนี้พุทธมันอยู่ยังไงกันบ้างเห็นไม่เห็นก็ช่างชัดไม่ชัดกันมันก็ช่างแต่ให้อยู่ในนั้นก็อยู่กับเรากระดูกมันมีกี่ท่านไม่ต้องไปเดาจะสามร้อยท่านกี่ร้อยท่านห้าร้อยท่านไม่ต้องไปเดามันกี่มีอยู่ในท่านมันไม่กี่ท่านจะรู้อยู่รู้ดูรู้จะไม่รู้ก็อยู่ในกระดูกนั้นเป็นการที่เรียกว่าไม่ส่งไปอดีตไม่ส่งไปอนาคตในเมื่อไม่ส่งไปแล้วส่งเป็นอดีตส่งเป็นอนาคตนี่เขาไม่ไล่มาหาเรามีแต่ใจของเราเท่านี้ล่ะกิเลสมันดึงใจอยู่เนี่ยเข้าใจไหมเราจริงๆท่านไม่ยินไปนะเราจริงๆท่านไม่ได้อยากไปนะแต่กิเลสมันดึงไปเราทั้งเรานี่เป็นนักบวชนี่จะทำเหมือนพระอุปที่บัวหรือควายที่เขาแทงจมูกแล้วก็เชือกแล้วจูงไปจูงไปจูงไปมันไม่ยุติธรรมกับเราเราจะว่าให้ยุติธรรมกับคนอื่นให้ความยุติธรรมกับคนอื่นแต่บางทีลืมให้ความยุติธรรมกับเจ้าของอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมให้ความยุติธรรมกับเราซะก่อนแล้วคนอื่นนั่นยุติธรรมหมดเพียรพยายามก็คือเพียรภาวนาสัมมาวายามะเพียรชอบก็คือเพียรภาวนาสัมมาวายามะเพียรชอบก็เพียรปรับปรุงแก้ไขจิตของเราจึงเป็นความเพียรชอบสัมมาทิฏฐิเห็นชอบก็เห็นข้อปฏิบัติที่เห็นขนาดกันเพียงเห็นข้อปฏิบัตินี่อันนี้ว่าเป็นธรรมที่จะหล่อหลอมขัดเกลาสัมมาทิฏฐิเห็นชัดเห็นชอบเห็นว่าร่างกายอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัมมาทิฏฐิเห็นชัดเห็นชอบในกองเกิดกองเกิดกองตายกองนี้ว่าเป็นกองทุกข์เห็นเราทั้งในนี้เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเราทั้งกองนี้ก็คือกองทุกข์กองทุกข์ดีๆนี่กองทุกข์ก็ของเกิดของเกิดของตายอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นว่าเป็นกองทุกข์จริงๆแล้วเห็นเราเป็นกองทุกข์แล้วกองไหนเป็นกองทุกข์ทั้งหมดเพราะกองไหนก็กองเกิดมาตายอันนี้ก็เป็นความเห็นชอบเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเห็นความเกิดของเห็นร่างกายของเกิดของตายเป็นกองทุกข์เป็นกองทุกข์กองทุกข์จริงๆเห็นจริงๆยอมรับว่าเป็นกองทุกข์จริงๆแล้วก็โกรธกระถัดทั้งหมดนี่เป็นกองทุกข์ทั้งนั้นนี่จึงเรียกเป็นสัมมาทิฏฐิต้องพยายามทำใจของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยความเพียรด้วยความพยายามอันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะจึงว่าทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับความภาคความเพียรทั้งนั้นเห็นชอบจะเห็นถูกต้องก็ต้องขึ้นอยู่กับความภาคความเพียรถ้าหากว่าละหลวงความภาคความเพียรความพยายามไม่พอจิตของเราจะเห็นชอบเห็นเนื้อกายอันนี้เป็นกองทุกข์เป็นไปไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาครับสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิสังสัมมาสังกัปปะตามอะไรตามดำริชอบดำริในการที่จะถอนจิตถอนใจออกของเราออกจากเครื่อง
ออกจากเครื่องพันธนาการถอนจิตถอนใจของเราให้ออกจากเครื่องพันธนาการอะไรเป็นเครื่องพันธนาการก็คือที่จิตของเราคุกคียึดเองคุกคีเกี่ยวข้องเงื่อนอยู่นี่แหละสิ่งนั้นเลื่อนแล้วแต่เป็นเครื่องไม่ถูกคือมัดทั้งนั้นสัมมาสังกัปปะตัปปะกัมปะกัปเปดำเนินการในการที่จะถอนจิตของเราออกจากสิ่งที่เกี่ยวข้องสิ่งที่ใจไปยึดไปติดอันนี้ก็เป็นนักเป็นข้อปฏิบัติก็ต้องใช้การพยายามอีกการที่จะถอนจิตถอนใจอันนั้นก็ต้องใช้การใช้พยายามเป็นอาศัยสัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรชอบจึงมีความเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนเสริมสร้างสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทุกอย่างเป็นสัมมาสมบูรณ์ขึ้นมาต้องอาศัยความเพียรความพยายามเท่านั้นต้องตื่นตัวอยู่เสมออย่าทำเป็นไม่ดูอะไรทำเป็นไม่ดูอะไรไม่ดูอะไรนั่นนะแม้แต่กิเลสของเจ้าของก็ไม่ดูอย่าว่าไม่สนอะไรไม่สนอะไรนะแล้วจะสนใจในกิเลสดูของกิเลสเจ้าของนะกิเลสเจ้าของก็ไม่สนใจสนไปเสียทุกอย่างสิ่งที่สัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจสนหมดอะไรฉันก็ไม่สนอะไรฉันก็ไม่สนอะไรฉันก็ไม่สนนะแต่สิ่งที่ไม่เป็นท่าอะไรไอ้ความว่าไม่สนมันสนมากๆนะมันชอบเป็นอย่างนั้นทุกข์สักขนาดไหนทุกข์สักขนาดไหนทุกข์กับสัตว์ทุกข์ทุกข์สักขนาดไหนทุกข์สักขนาดไหนทุกข์เขาก็เป็นของเกิดและดับไปเป็นเราต้องเกิดไหมเวลาเราหลับมันทุกข์ไหมทำไมเราหลับทุกข์แบบนี้ก็เวลาเราหลับมันจิตของเราไม่ไปไม่ไปคุ้ยเอากองฟืนกองไฟมาให้มาให้ใจทั้งเราไม่กระโดดเข้ากองฟืนกองไฟใจทั้งเราไม่เล่นไปหากองฟืนกองไฟทุกข์ก็มีเวลาเราหลับทุกข์แบบนี้นะทำไมตื่นมาจนทุกข์บางทีตื่นมาพักเดียวเล่นไปหาทุกข์ทันทีอีกนะจะทุกข์ก็คือใจทั้งเราเล่นเข้าไปหาเขานี่จึงว่าแก้ทุกข์ทั้งหลายต้องแก้ที่จิตของเรานี้เพื่อนั่งกระโดดไปหาทุกข์แก้ถูกจุดแก้ถูกวิธีอยากเพื่อไม่อยากทุกข์ไม่อยากทุกข์ถ้าหากว่าจะเล่นนั่นแหละคือเล่นไปหาทุกข์ต้องหยุดอย่าไปเล่นหยุดทั้งหมดแม้แต่คิดขณะเดียวก็ไม่ให้มันโผล่ออกมาเป็นความคิดกันนี่แก้อย่างนี้แก้ถูกต้องแล้วทุกข์ไม่มีเหมือนกับเราหลับนั่งหลับทุกข์ไม่มีจิตของเราไม่เริ่มจะหาทุกข์จะมาจากไหนแล้วหากอยู่จากความฟื้นไปแล้วก็ฟื้นก็ไปจะเผาเราเหรอเดี๋ยวนี้มันเริ่มเข้ากองทุกข์เริ่มเข้าหากองทุกข์แล้วแต่ว่าทุกข์แล้วแต่ว่าทุกข์อยู่ก็ความสงบอยู่ความสงบอยู่ความสงบพิจารณาออกไปในด้านเหตุในด้านผลพิจารณาออกไปในด้านเหตุด้านผลแล้วก็มาอยู่ก็ความสงบผลมันมีเกิดไหมขนมันมีเกิดไหมเล็บมันมีเกิดไหมฟันมีเกิดไหมดูเล็บทุกเกิดฟันเกิดมันอยู่ตรงไหนฟันทุกซี่เกิดมันอยู่ตรงไหนผมเส้นไหนขนเส้นไหนเกิดมันอยู่ตรงไหนหนังในสรีระร่างกายฐานมันหมดเลยแล้วกิเลสมันหยุดตรงไหน
เอาเนื้อที่หนังมันห่อเป็นไหนมันมีเป็นกิเลสกระดูกท่านมาใหญ่ท่านน้อยท่านสั้นท่านยาวกระดูกท่านไหนมันเป็นกิเลสเล่ามันให้มันหมดนี่ในที่สุดในที่สุดกิเลสมันก็คืออยู่ในใจอยู่ในจิตนั่นแล้วมันอยู่ตรงนี้ตรงนั้นไม่มีตรงนั้นไม่มีแล้วมันเกิดจากตรงนี้ทั้งนั้นนี่อยากอะไรมันเกิดจากตรงนี้ไม่ชอบอะไรชอบใจอะไรก็อยู่ตรงนี้ไม่ชอบใจอะไรก็เกิดจากจิตนั่นมันไม่ได้เกิดจากผมคนเล็กคนหนังอะไรเล่าให้มันชัดเล่าให้มันชัดมันไม่ใช่ว่าเล่าแล้วกิเลสมันไม่มีตรงนี้นะท่านนี่ไม่มีอะไรไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีคนไม่มีสัตว์นั่นไม่มีอะไรเล่าไปชัดต่อไม่ใช่รู้ว่ากิเลสไม่มีตรงนี้นะรู้ว่าอันนี้เป็นของตาเป็นของที่มันชัดขึ้นมาเป็นของที่จริงๆถ้าไม่มีใครเอาไปได้ไม่ต้องพระพุทธเจ้าขอไม่ได้ภาษาว่าอะไรหาอะไรหานี่ตายแล้วต้องเผาทั้งนั้นตายแล้วต้องเป็นไปตามธรรมชาติของตายแล้วมันจึงเราจะไปให้ความสำคัญอะไรกับของที่คือตายแล้วตายไหมจิตเราก็รู้ท่านเราก็รู้รู้หนึ่งนอนหลับแล้วก็ยังรู้ทำไมเรื่องอะไรหลายก็มันรู้รู้ทุกอย่างเป็นไงเราต้องรู้เวลาเราฝันถ้าเราหลับแล้วไม่รู้ฝันเราจะรู้เหรอฝันไปอย่างนี้หลับแล้วไม่มีเสียงดังๆเราตื่นถ้าหากเราหลับแล้วไม่มีไอ้จิตไม่รู้บอกแล้วทีนี้หลับแล้วเราจะรู้มีคนไม่รู้หรือยังไงจิตของเราไม่หลับเป็นเติมอยู่ตลอดเวลาทีนี้จิตไม่หลับเป็นจิตไม่ตายเป็นจิตไม่เกิดด้วยจิตไม่ตายก็ไม่ตายด้วยนี่การฝึกอบรมจิตการหล่อหลอมขัดเกลาจิตก็คือหล่อหลอมขัดเกลาสักว่าจิตที่ไม่เกิดไม่ตายนี่นะพระพุทธเจ้าท่านทำจิตสำเร็จแล้วพระอรหันตสาวกท่านทำจิตสำเร็จแล้วทำจิตในการสักโตขัดเกลาจิตกิเลสไม่มีไม่มีแม้สิ่งที่แตกปลอมเกลื่อนเป็นในจิตไม่มีมีแต่จิตเดียวบริสุทธิ์จิตส่วนล้นล้นร้อนร้อนแต่คนท่านทำจิตสำเร็จแล้วเรายังชักหน้าไม่ถึงหลังยังไม่ได้เริ่มตั้งนะโมตัสสะตั้งนะโมบางทียังมาทำประจักษ์ประจักษ์อะไรยังลืมวังอยู่จะต้องรีบเร่งทำให้เต็มที่อย่าไปเลวเลยสนุกสนานนะที่กิเลสมันเอามันมาล่อเอามันมาลุเอามันเอามาลวงเอามาล่อเอามาลวงอย่าไปกิเลสไปเต็มเพราะกิเลสมันจูงไปชมอะไรต่ออะไรไม่ได้เรื่องหรอในนี้สุดก็ชาชามเย็นชามอยู่ตรงไหนก็สักแต่ว่าอยู่ไปวันอยู่ไปวันอยู่ไปวันนี่เป็นเรื่องที่เราไม่น่าจะปล่อยให้เราเป็นตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นสัจธรรมของจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาสัจธรรมของจริงคือร่างกายตัวนี้ก็คือของทุกข์รู้ว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ว่าร่างกายเป็นกองทุกข์อันนี้ก็เรียกรู้ธรรมไม่จะไปหาอ่านหาเรียนอะไรมากมายหรอกอ่านด้วยความสงบของใจเรียนด้วยความสงบของใจแล้วเราจะรู้ด้วยความสงบของใจนั่นถ้าหากใจมันสงบแล้วรู้ยังไงก็ช่างเถอะความรู้อันนั้นไม่รู้เพื่อการถอนจิตถอนใจของเจ้าของออกจากเรื่องที่โลกเขาเป็นไงรู้ด้วยการสงบนะไม่อยากถอนก็ถอนไม่อยากละมันก็ละได้
ถ้าไม่รู้ละเอียดละยังไงก็ละไม่ได้หนีไปไหนจะหลบไปไหนไม่มีทางไปหรอกไม่เกิดตายไปแล้วก็ยังหนีไม่พ้นเพราะมีอยู่ก็ของเกิดของตายกองฟืนกองไฟนะมันอยู่กับจิตที่ไม่เกิดไม่ตายนั้นทำไมมันเป็นยึดอยู่ที่นั้นก็จิตที่ไม่เกิดไม่ตายมันไปยึดติดเพราะการฝึกอบรมไม่พอการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านไปโมง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 ผ่านไปเร็วบางทียังไม่ทันใจยังไม่ทันกับความต้องการของกิเลสกิเลสยังต้องการเร็วกว่านั้นวันผ่านไปวันผ่านไปวันผ่านไปบางทีความต้องการในใจมันต้องการเร็วกว่านั้นจึงอย่าไปสนใจโมงอย่าไปสนใจยามสนใจแต่ใจของเราใจของเราจริงๆไม่มีโมงไม่มียามนั่งภาวนาเวลาจิตเป็นสมาธิเวลาจิตรวมตัวเขาเต็มที่มีแต่จิตอันเดียวความรู้สึกในขณะนั้นเหมือนก็ไม่นานแต่ถ้าหากว่าเลิกจากสมาธิถอนออกจากสมาธิแล้วดูชั่วโมงนี่บางทีตั้งแต่หัวค่ำสว่างนะขนาดนั้นนะบางทีดึกนี่สว่างนะบางทีหัวค่ำบางทีถึงคืนด้วยนะเหมือนก็ไม่นานนะจริงว่าจิตเขาไม่มีโมงไม่มียามเห็นไม่ง่ายถ้าหากว่าไม่สงบประสาทพัดมีแต่เรื่องติเรื่องชมเรื่องไม่ถูกใจก็ไม่ถูกใจเรื่องถูกใจก็ถูกใจพระพุทธเจ้าทำยังไงจิตอันนี้เป็นจิตที่ควรแก้ไขอย่างยิ่งไปหาติหาชมข้างนอกนะจิตตัวนี้เป็นจิตที่ควรแก้ไขอย่างยิ่งในเมื่อแก้ไขจิตตัวนี้ได้แล้วข้างนอกดีหมดดีเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาไม่ดีเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาเหมือนกับกลางคืนกลางวันอย่างนี้ย่ามให้มีแต่กลางวันคืนไม่มีไม่ได้ร้อนอย่างนี้จะให้มีแต่เย็นร้อนไม่เอาก็ไม่ได้วันนี้มีคนเข้ามาหาขอให้หลวงพ่อช่วยเหลืออะไรช่วยว่าน้องชายมันไปที่อำเภอดงหลวงอ่ะมันพกปืนไปแล้วตำรวจเขาจับแล้วก็ฟังแล้วก็ถามเขาว่าไอ้พกปืนไปนั่นน่ะมันถูกกฎหมายหรือมันไม่ถูกกฎหมายเขาก็ว่ามีถูกแล้วที่นี่ตำรวจที่เขาปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้นน่ะเขาปฏิบัติถูกต้องตามหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามหน้าที่เขาก็ว่าถูกต้องอ้าวในเมื่อถูกต้องแล้วจะให้ไปช่วยยังไงเขาทำถูกต้องแล้วเราไม่ถูกต้องมันก็ต้องไง
ผลของการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมันก็ต้องรับโทษไปเหมือนกันบอกไงช่วยก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้หรอกว่าถ้าหากว่าเจ้าไม่มีความผิดแล้วเขามาโยนความผิดให้อันนั่นจะบางทีมีช่องทางก็จะช่วยอยู่นี่มันผิดชัดๆได้ไปช่วยเจ้าค่อยก็ผิดไปด้วยเท่านั้นแล้วบ่เอาช่วยบ่ได้เดี๋ยวว่าแต่เจ้าและพ่อของค่อยนี่ไปเฮ็ดผิดค่อยก็ไปบ่ช่วยวะไม่ช่วยค่อยจะตัดสินถ้าหากว่าจะให้ตัดสินนี่ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตปนาวะคนไม่เคารพกฎหมายแล้วเดือนประมาณเนี่ยสักเดือนหนึ่งก็ไอ้มาพูดกันเดือนก็พูดกันว่ายังจะทำอีกไหมถ้ายังรับถ้าหากว่ายังรับปากไม่ได้ว่าจะไม่จะเลิกแล้วครั้งต่อไปถ้าหากว่ารับปากว่าจะไม่ทำอีกร้อยแล้วอันนั้นจะปล่อยไปนี่ค่อยถ้าหากว่าค่อยมีหน้าที่ตัดสินจะตัดสินอย่างนี้ขังตลอดชีพเลยถ้ามันยังไม่ละสันดานอันนี้ยอมมาเพียงเท่านี้มาเพียงเท่านี้แล้วมาให้หลวงพ่อช่วยอาละก็ช่วยไม่ได้ไปรีบกลับนะทำผิดมันก็ต้องได้รับผลของการทำผิดนั้นโดยธรรมชาติเขาจะจับได้หรือไม่จับได้เจ้าของก็เป็นคนผิดคือคนไม่ถูกต้องมีใครมีอะไรก็แล่นมาหาใครมีอะไรก็แล่นมาหาก็เหนื่อยบางทีแหมอยากจะลุกหนีลุกหนีก็ไม่ได้เราก็คุยเขาไปอากาศอบอ้าวนี่คิดว่าฝนยังจะตกมาอยู่นะอะไรต่ออะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดอะไรก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็มีทำกรรมแล้วเป็นของตนไม่เปลี่ยนแปลงทำกรรมแล้วกรรมนั่นเป็นของตนไม่เปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนพระองค์ไหนพระองค์ไหนมาตรัสรู้ก็ทำกรรมแล้วเป็นของเราทำกรรมใดกุศลอกุศลเราเป็นเจ้าของเราเป็นผู้ได้รับเหมือนกันหมดอะไรเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาแต่สัจธรรมของจริงไม่เปลี่ยนแปลงเกิดมาแล้วจะต้องแก่เกิดมาแล้วจะต้องตายอันนี้ก็เป็นของจริงไม่เปลี่ยนแปลงร่างกายที่เกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ทั้งนั้นใครจะรู้หรือไม่รู้เขาก็ทุกข์ของเขาตามธรรมชาติอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงของที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปของที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปของที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงจิตที่รู้ว่าอันนี้เป็นธรรมเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งนั้นจิตนี่มีหลักไม่ไปยึดมีหลักไม่ไปยึดของเกิดเป็นตนไม่ยึดถือของที่เกิดมาเป็นในตัวเป็นตนในเมื่อของเกิดมาแล้วดับไปจะดีหรือจะไม่ดีก็สักแต่ว่าของเกิดมาดับเท่านั้นดีก็ไม่ไปดีใจก็ของที่เกิดมาเพื่อดับไม่ดีก็ไม่ไปเสียใจเป็นทุกข์เพราะของที่เกิดมาดับจึงว่าการทำใจของเราให้มีหลักทำเป็นทั้งอยู่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งทุกหัวใจ
ของเกิดมาเขาจะต้องแก่ของเกิดเข้ามาเขาจะต้องตายร่างกายของเราจะแก่ร่างกายของเราจะแตกจะพังสบายมากเพราะเป็นเรื่องของเขาต่างหากนี่เรื่องของเขาจะเป็นเรื่องของเขาเกิดมาจะต้องเป็นอย่างนั้นเขาเกิดมาเพื่อเป็นอย่างนั้นจะไปห้ามเขาไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามแก่ไม่ให้จำเก็บไม่ได้ห้ามตายพระพุทธเจ้าปล่อยวางแล้วของเหล่านี้ว่าเขาเกิดมาเป็นอย่างนี้จะไปให้เขาไม่เป็นจะให้เขาเป็นอย่างอื่นไม่ได้อันนั้นฝืนธรรมชาติถ้าว่าปล่อยวางปล่อยวางก็คือปล่อยวางเขาให้เขาเป็นตามธรรมชาติของเขานั่นเองบางทีเราฝึกอบรมฝึกอบรมนี่ก็คือให้รู้จักธรรมชาติรู้จักจะทำรู้จักสัจธรรมของจริงนี้เองรู้แล้วเราไม่เป็นทุกข์เพราะสัจธรรมที่เขาเกิดมาระดับไปนั้นจิตของเราที่ตื่นอยู่จิตของเราที่รู้อยู่อันนี้เป็นหลักของเกิดก็เกิดขึ้นต่างหากไม่ใช่จิตของเราเกิดของดับก็ดับต่างหากอันนี้ไม่ใช่จิตของเราดับนะจิตของเราเป็นส่วนหนึ่งนะเวทนาไทยมันไม่ใช่ของที่เกิดไม่ใช่ของที่ดับทำไมจึงว่ามันไม่ใช่ของเกิดของดับไม่ใช่เป็นคนอีกไม่ใช่เป็นคนละส่วนทำไมจึงว่าเป็นไม่ใช่เป็นอันเดียวกันของที่เกิดขึ้นมาทุกเกิดขึ้นมาเราก็รู้สิ่งที่ชอบใจเกิดขึ้นมาก็รู้นะจิตของเรารู้ของที่เกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาต่างหากเกิดขึ้นไว้สบายไม่สบายดีไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจเขาเกิดขึ้นมาต่างหากเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะมาให้ไปไหนให้อยู่อย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วให้อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนแป๊บเดียวเขาไปละนั่นเวลาเขาไปได้จิตของเราก็รู้อยู่ว่าเขาไปแล้วนี่จิตส่วนหนึ่งต่างหากยกตัวอย่างชัดๆไม่ใช่ของเกิดของดับของเกิดของดับเป็นอารมณ์ต่างหากอารมณ์คือชอบใจไม่ชอบใจเรื่องราวที่สัมผัสกันตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไปเก็บเป็นสัญญาเอามาไว้สัญญาเก็บเอาไว้มาไว้มันแสดงออกก็เป็นเรื่องที่ไปเก็บมันจะเก็บยังไงก็ช่างเถอะเอาเก็บเอาของที่เกิดมาดับคือพระตายมันหมุนอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ตื่นตัวอยู่กะตื่นตัวอยู่เสมอของที่เกิดมาดับของที่เกิดมาดับเราไม่ได้ไปเกิดประดับก็ของที่เกิดมาดับนั่นจึงว่ารวมจิตรวมใจเข้าถึงจิตรวมจิตรวมใจเข้าถึงจิตนั่นน่ะรวมจิตรวมใจของเราเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมแล้วเราจะเข้าใจอะไรเป็นของเกิดของดับอะไรเป็นของเกิดของดับเนี่ยมันรู้ถ้าหากว่าเรายังไม่มีธรรมที่เป็นหลักจิตหลักใจแล้วอะไรเกิดก็คือเราเกิดอะไรดับก็คือเราดับได้สิ่งที่ชอบใจปรากฏสิ่งที่ชอบใจก็ดีใจก็สิ่งที่ชอบใจสิ่งที่สัมผัสไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ก็สิ่งที่ไม่ชอบใจนั่นไปยึดของเกิดดับเป็นทุกข์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางการที่จะปล่อยวางเราต้องมีหลักถ้าหากว่าเราไม่ปล่อยวางไม่มีหลักเราจะไปปล่อยวางได้ยังไงจึงว่าความสงบจึงเป็นธรรมที่ทุกหัวใจต้องทำให้เกิดให้เป็นขึ้นถ้าหากว่าไม่มีความสงบยันได้หลักธรรมเป็นที่พึ่งของใจไม่ได้หรอกจะมีสติปัญญายังไงก็ช่างเถอะสติปัญญาอันนั้นมันต้องเกิดจากความสงบจากเกิดจากความสงบของใจจึงเป็นสติปัญญาที่เป็นนำออกหรือว่าขัดเกลาจิตใจถ้าหากว่าสติปัญญาเกิดไม่เป็นเกิดจากความสงบเป็นหลักของในเป็นหลักก่อนแล้วนี่เกิดยังไงก็ช่างเถอะรู้มันก็ยึดทั้งรู้ติดทั้งรู้จึงว่าศีลสมาธิปัญญาต้องรวมตัวกันจึงเป็นธรรมที่จะถอดถอนเจ้าของให้หลุดจากสิ่งที่เจ้าของยึดติดได้ถ้าว่าศีลสมาธิปัญญายังรวมตัวกันไม่ได้หรือยังลงตัวกันไม่มีกำลังพอถอนเจ้าของออกจากสิ่งเจ้าของยึดติดไม่ได้หรอกจึงมีความจำเป็นแต่จะสร้างพลังให้จิตให้ยิ่ง
แล้วสัจธรรมที่เขามีอยู่ในโลกเป็นยังไงนี่เขาไม่ได้ปิดบังท่านผู้ใดใจของเราเหมือนกับคนมีตาเนี่ยก็ต้องเห็นต้องรู้ทั้งนั้นใจไม่สงบใจไม่สงบไม่ต้องหาวิธีอะไรไปหาวิธียิ่งไม่สงบเอาอย่างเดียวพุทโธ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 ฝากผีฝากไข้ฝากเป็นฝากตายครับพระพุทธเจ้าพุทโธ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 ไม่เอาอะไรสักอย่างสติปัญญาวิชาความรู้วิทยายุทธที่เรียนมานะมันใช่ไม่ได้แล้วมันจึงนี่มันจึงฟุ้งซ่านหรือมันจึงมุนวายที่ตัณหามันยังเผาเราให้ลุ่มเลยลุ่มร้อนกระวนกระวายนี่วิชาวิทยายุทธที่มีอยู่ใช่ไหมล่ะพึ่งเป็นพึ่งตายฝากผีฝากใครครับพระพุทธเจ้าพุทโธ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 อย่างเดียวเท่านั้นเอาอยู่อย่างนี้เอาอยู่อย่างนี้เอาให้ยิ่งเอาให้ยิ่งเอาให้ยิ่งอ้าวได้ผลนะใครแก้อย่างนี้ตั้งใจแก้ได้ผลทั้งนั้นถ้าหาว่าจะแก้ลูกๆคำๆแก้ลูกคำๆล่ะเหมือนกับลูกหัวงูเห่านั่นล่ะมันพลิกหน่อยเดียวนะหมอบลาบคาบเท่านั้นพุทโธ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 เอาจิตเอาใจของเราให้อยู่จับคองูเห่าเนี่ยมันแน่นเพชรมันจะขนาดไหนก็ช่างเถอะบีบคอมันแล้วมันก็แล้วเห็นไหมล่ะไปลูบๆมันก็ตายนะตายเพราะพิษงูเห่านะการภาวนาก็เช่นเดียวกันต้องเอามันจริงจับงูเห่านี่ต้องจับให้มันอยู่บีบให้มันแน่นจิตของเรามันยามเหมือนกับไอ้งูพิษนะเหมือนกับงูพิษนะไม่มีอะไรที่จะกัดเราให้อันตะเป็นอันตรายจิตของเราเนี่ยเป็นอันตรายแก่เราไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่เรามีแต่จิตของเราจะเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าเรากำจัดงูที่งูพิษให้มันหมดพิษอาทิตย์เดือนวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เดี๋ยวก็อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เดี๋ยวก็อาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์มีอย่างนี้มาสมมุติกันแล้วก็มาอยู่หมุนอยู่กับที่ไม่โลกเขาสมมุติอย่างนี้โลกสมมุติอะไรก็อยู่กับที่เขาสมมุตินั่นติดกันอยู่อย่างนั้นดูจริงๆก็ไม่มีอะไรไม่มีตรงไหนเป็นวันอาทิตย์ไม่มีตรงไหนเป็นวันจันทร์อังคารพระพุทธประหัสุขสองตั้งใจดูอยู่นะไม่มีตรงไหนบอกตั้งแต่ค่ำจนหัวค่ำจนกระทั่งเช้าเช้าจนกระทั่งค่ำตั้งใจดูไม่เห็นนี่บอกจริงว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแม้แต่กลางวันเขาก็ไม่ได้บอกกลางคืนเขาก็ไม่ได้บอกมืดเขาก็ไม่ได้บอกก็มืดลักษณะของเขาอย่างนั้นเป็นต่างหากธรรมชาติของเขาสว่างเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้บอกเขามืดเขาสว่างไม่ได้เป็นอะไรนี่ก็เหมือนกันนะคำว่าผมเราขนเราเล็บเราฟันเราหนังเราเขาไม่รู้จริงกระถังเขาเป็นผมเขาไม่รู้จริงกระถังเขาเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังแล้วเขาจะเป็นเราได้ยังไงเขาจะเป็นคนได้ยังไงจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงมันของตายดีๆนี่ของทิ้งดีๆนี่นี่แหละของเรานี่พระพุทธเจ้าทิ้งหมดไม่เอาอีกแล้วเอามาเป็นคนเป็นสัตว์เอามาเป็นตัวเป็นตนพระพุทธเจ้าทิ้งแล้วคำว่าปล่อยวางพ้นจากความเกิดก็พ้นจากดินน้ำลมไฟพ้นจะพ้นจากผมขนเล็บฟันหนังนี่เองพระพุทธเจ้าไม่เอามาอีกแล้วเอาอันนี้มากบมาเป็นกองทุก
ดินน้ำลมไฟยังอยู่สัตว์โลกยังมีอยู่แต่พระพุทธเจ้าไม่เอาดินน้ำลมไฟเอามาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์โลกอีกต่อไปแล้วพ้นจากกองทุกข์ด้วยประการทั้งปวงนี่ก็มากองทุกข์กองทุกข์ก็คือสิ่งที่เกิดมาตายสิ่งที่ว่าเราเป็นเราสิ่งที่เราว่าเป็นเราก็คือขอกองทุกข์นั่นเองเป็นเราถามก่อนรู้ทำเห็นทำก็รู้อย่างนี้ไม่ใช่ไปรู้อย่างที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่รู้อย่างที่เราไม่มีเราไม่รู้ไม่เห็นเราไม่หลงสิ่งนั้นหรอกสิ่งที่เราหลงเราหลงก็คือหลงที่เรามีอยู่หลงที่เรามีอยู่รู้ก็รู้สิ่งที่เรามีอยู่นี้ธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าทุกบททุกคาถายกรูปยกเวทนายกสัญญายกสังขารยกวิญญาณรูปกับรูปของเราคือดินน้ำลมไฟเวทนาก็คือในความทุกข์ความสุขนี่ทุกข์ก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช่อันนี้เป็นเวทนามันก็เป็นของเกิดขึ้นมาได้เปลี่ยนแปลงประเดี๋ยวประดาวมันก็เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปทุกมันเกิดขึ้นทุกกระดับไปเป็นทุกเกิดขึ้นทุกกระดับไปเป็นเนี่ยมันเกิดมาดับทั้งนั้นสัญญาความจำก็เป็นในส่วนหนึ่งจำไหนลืมไปจำไหนก็ลืมไปบางทีสิ่งนี้มันจำแล้วลืมไปแล้วแต่เวลามันเกิดขึ้นใหม่ได้อันเดียวกันนั่นแหละสัญญาก็เป็นสัญญาเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นของเกิดดับสังขารความคิดความอ่านสังขารความคิดความอ่านนี่มันก็เป็นความคิดความอ่านเท่านั้นเราไม่คิดจิตของเราก็มีอยู่เราไม่คิดจิตของเราไม่ใช่ดับไปเหมือนกับว่ามันก็จะมาเหมือนกับความคิดนั้นจริงว่าสังขารก็สักแต่ว่าสังขารคือความคิดจิตของเราเป็นจิตต่างหากวิญญาณก็เหมือนกันวิญญาณท่านเราวิญญาณคือจิตวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งต่างหากวิญญาณในที่นี้หมายถึงว่าตาสัมผัสรูปตาเห็นรูปอันนั้นรู้แล้วว่าเป็นรูปอันนี้คือวิญญาณหูสัมผัสเสียงรู้ทันทีว่าอันนั้นเป็นเสียงอันนั้นคือวิญญาณรู้ว่าสิรู้รู้ว่าเสียงคือวิญญาณรู้ว่าเสียงใครรู้ว่าเสียงใครอันนั้นคือวิญญาณครับเกิดจากการสัมผัสวิญญาณเกิดสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าเทศนาว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เราสิ่งนี้ไม่ใช่เราหมายความว่าเรามีสิ่งนี้ไม่ใช่เราสิ่งนี้ไม่ใช่เราก็หมายความว่านอกจากสิ่งนี้ยังมีอยู่นั่นนอกจากนี้คืออะไรต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมการภาวนาการบำเพ็ญจิตยังบำเพ็ญจิตบำเพ็ญจิตภาวนานี่จึงจะเข้าถึงจิตผู้นี้จึงจะเข้าถึงจิตที่เป็นจิตไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตที่รู้นี่ในเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาไม่รู้หรอกคือมันไม่รวมตัวไม่รวมเข้าหาจิตไม่รวมเข้าหาตัวเรียกตัวได้ยังไงจะไปเห็นตัวได้ยังไงมันก็อยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่กับของเกิดของดับถ้าคนยึดของเกิดดับของดับของยึดของเกิดดับของดับอันนั้นนะเป็นเราเป็นเขาโลกอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทั้งโลกไปยึดนี่เวลาเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันแตกมันก็ไปหายึดอันใหม่ไปยึดอันใหม่เกิดแก่เจ็บตายมันจึงไม่สิ้นสุดเป็นตลอดกาลพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้นะหาประมาณไม่ได้ว่าเกิดตายมาเท่าไหร่มันน่าเบื่อจริงๆนะแต่มันไม่รู้พอเกิดมาก็เกิดเข้าใหม่เกิดมาก็เกิดเข้าใหม่ในที่สุดตายแล้วศูนย์แล้วมาตายแล้วศูนย์นี่ตายมาก็ต้องทำอะไรต่ออะไรให้มันสมใจสมใจอยากยิ่งหนักไปหน้าศูนย์จากอัตจากธรรมศูนย์จากมรรคผลนิพพานนั่นในที่สุดมรรคผลนิพพานไม่มีก็ไม่มีจริงๆไม่มีเพราะการกระทำให้ศูนย์ไม่มีเพราะไม่มีการกระทำให้เกิดให้ตนศูนย์จริงๆมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วไม่มีจริงๆไม่จะมีได้ยังไงมีสำหรับคนไม่ทำมันจะมีแค่ได้หรือแต่หากว่ากันมีคนประพฤติปฏิบัติมีคนทำนี่มรรคผลนิพพานอย่างนี้มรรคผลไม่มีมรรคผลนิพพานหนึ่งไม่มีจริงๆเพราะเขาไม่ทำแล้วไม่มีดอกมันมีแต่นรกทางนั้นอ่ะมันมีคิดถึงที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้สนใจอดีตไม่ให้สนใจอนาคตอดีตก็ไม่ให้สนใจอนาคตก็ไม่ให้สนใจให้สนใจเฉพาะปัจจุบันด
ามธรรมดาตามธรรมดาใจของเรานี่ที่มันคิดปรุงคิดแต่งอะไรต่ออะไรมันมีแต่เรื่องที่ผ่านมาก็เรื่องที่ยังไม่มาถึงมีเท่านี้เรื่องที่ผ่านมาผ่านมาผ่านมาเรื่องผ่านมาหนูเห็นมาได้ยินมาส่วนมากก็คือสิ่งที่ได้เห็นได้ยินนั่นแล้วใจก็จำมาจำมาแล้วก็เอามาคิดมาเป็นอารมณ์ถูกใจก็จำมาไม่ถูกใจก็ตามจำมานี่ถูกใจก็ไม่ใช่ไม่ถูกใจก็ไม่ใช่ก็จำมาจำมาแล้วก็เอามาคิดคิดแล้วก็ถูกใจคิดแล้วก็ไม่ถูกใจความถูกใจในเรื่องนั้นๆคิดมันก็ทำให้เกิดความถูกใจยิ่งขึ้นไปเกิดความพอใจเกิดความปรารถนาเกิดความต้องการยิ่งขึ้นสิ่งที่มีทำไมชอบใจคิดมาที่ไรก็ยิ่งคิดมาที่ไรก็ไม่ชอบใจคิดมาที่ไรก็ไม่ชอบใจแล้วบางทีคิดมากความไม่ชอบใจมันก็เพิ่มขึ้นแต่หากเราไม่คิดเสียมันไม่มีเราไม่คิดเสียมันไม่มีนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้เอาอารมณ์ที่เป็นอดีตและอนาคตไม่สนใจไม่สนใจปัจจุบันมีอะไรปัจจุบันลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกใจของเราที่รู้ลมหายใจเข้าใจที่รู้ของเราลมหายใจออกรู้ลมหายใจออกเขาก็รู้ดีนะรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกลมเข้าดีไหมมีอะไรดีอยู่ในลมเข้าลมออกดีไหมมีอะไรไม่ดีหรือมีความไม่ดีในลมออกไม่มีลมหายใจเข้าก็สักแต่ว่าลมเข้าออกลมก็ไม่รู้ใจของเราก็รู้รู้อยู่อย่างนั้นใจที่รู้นั้นเขาก็หมายว่าเขาดีเขาก็หมายว่าเขาไม่ดีรู้อันนั้นเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นทุกข์เขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นสุขใจเขาไม่เคยบอกเขาเป็นทุกข์ใจเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นสุขใจที่รู้นั่นเขาก็รู้อยู่นั้นแม้แต่รู้นั่นเขาก็ไม่เคยพูดกับเขาไปจะรู้เขาไม่เคยบอกแต่ที่รู้อันนั้นออกคำพูดเป็นรู้เพราะธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่เคยบอกแต่ธรรมชาติเขาเป็นคำว่าอยู่ในปัจจุบันก็อยู่อย่างนี้อยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกปัจจุบันอยู่กับพุทโธ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 คือใจใจของเรารู้ใจของเราตื่นใจของเรารู้ใจของเราตื่นใจของเรารู้รู้พุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับความรู้นั้นนี่ก็อยู่กับปัจจุบันถ้ามันคิดพับนั่นมันไปถึงที่เกิดสิ่งที่แล้วมามันไปสิ่งที่เป็นอดีตคิดพับขึ้นมามันไปถึงอนาคตถ้าหากว่าใจของเราไม่ยึดอดีตอนาคตไม่มีที่เราไม่คิดไม่ทรงอดีตไม่ทรงอนาคตคืออยู่กับความสงบของใจถ้าหากใจไม่สงบมันอยู่ที่ไหนมันไปเรื่องยุ่งที่เราไม่ชอบใจไปเรื่องยุ่งที่เราพอใจอารมณ์ท่านจึงว่าเป็นของร้อนใจไปติดไปเกาะไปยึดอยู่กับอารมณ์ที่ผ่านมาจะเป็นอดีตหรืออนาคตจะเป็นอดีตนานขนาดไหนถึงไรก็ช่างอนาคตยังไม่มาถึงอนาคตยังไม่มาถึงแต่ก็อาศัยอดีตนั้นเป็นเหตุให้เราคิดถึงอนาคตกลางหนักมันเรื่องของความไม่สงบของใจทั้งนั้นถ้าหากว่าใจสงบแล้วมันไม่มีอะไรอันนั้นมีมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่เคยมากวนเราเขาไม่เคยจะมายุ่งกับเรา
ถ้าใจของเรานี่มันไปยุ่งกับเขามันรู้ถ้าใจของเราสงบมันรู้ถ้าใจไม่สงบล่ะโอ้โหทั้งกลางวันกลางคืนมันไปอยู่ไอ้ตรงที่ชอบใจทั้งกลางวันกลางคืนไปอยู่ตรงที่ไม่ชอบใจเนี่ยท่านจึงว่ารูปเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนกลิ่นเป็นของร้อนรสเป็นของร้อนสิ่งที่สัมผัสเป็นของร้อนสัมผัสถูกต้องเป็นของร้อนใจไปสัมผัสอารมณ์ก็ร้อนใจปล่อยวางอารมณ์เสียอารมณ์นั้นก็เป็นอารมณ์นั้นก็เป็นของว่างไปว่างคือคำว่าว่างคือยังว่างจากใจอารมณ์นั้นถึงจะมีอยู่รูปมีอยู่เสียงมีกลิ่นเสียงกลิ่นมีอยู่แต่อารมณ์นั้นนั้นเป็นธรรมไปเป็นธรรมเป็นธรรมใจร้อนแล้วใจร้อนแล้วนี่ไปหาของร้อนอยู่ตรงไหนของร้อนอยู่ตรงไหนนะโอ้ทั้งที่ไปแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟไปสัมผัสแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟแต่ก็ยังพอใจที่จะไปรูปไปคำนี่แหละจึงว่ากิเลสมันไม่เมตตาใครเราต้องเมตตาเราเราต้องเมตตาเราเราเมตตาเราแล้วพระพุทธเจ้าก็เมตตาเราได้เราเมตตาเราได้แล้วสุขหนอสุขหนอสุขหนอเขาบอกศีลศีลศีลเรียนนะสุขติยันติเราสำรวมกายสำรวมใจของเราได้อยู่ในกรอบของปัจจุบันศีลเขาคือเกินสำรวมกายสำรวมใจอยู่ในกรอบของปัจจุบันใจอยู่ในกรอบของสติสีเลนะสุขติยันติมีความสุขคำว่าสีสีเลนะสีเลนะสุขติยันติเดใจหาออกไปลุยแต่กองฟืนกองไฟจะอยู่ในวัดเทวาถึงจะบำเพ็ญเพศเป็นนักบวชก็ช่างแต่ว่าไม่มีสุขนะทำไมไม่มีสุขเพราะใจของเราไปตะเวนรับสุ่มรับทรัพย์เอาแต่ของเราไม่มีความสุขสีเลนะสุขติยันติในเมื่อยู่ตวัตวาบำเพ็ญเป็นอุบาสกอุบาสิกานักบวชแล้วก็ยังมีความสุขนั่นเราต้องทบทวนศีลจิตของเราเป็นเพราะจิตของเราเป็นผุดเป็นทุกข์จิตของเราเป็นสุขทำให้จิตของเราเป็นศีลจิตของเราเป็นศีลไม่พูดก็เป็นจิตนั้นเป็นสุขแท้ศีลท่านแปลว่าหินเหตุแปลว่าเป็นหินนี่ศีลาแปลว่าหินแข็งแกร่งนั่นหนาหินท่านแปลว่าเย็นใจของเราเย็น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 มันก็มีความสุขขึ้นมากแปลโดยธรรมชาติแปลโดยใส่โดยอัตความจริงที่เป็นอยู่ในใจหายใจเข้าก็ให้เป็นศีลหายใจออกให้เป็นศีลหายใจเข้าก็ให้มีความสงบอยู่ในขณะหายใจเข้าหายใจออกก็ให้มีความสงบอยู่ในขณะหายใจออกนี่จึงเป็นผู้ที่สำรวมใจของเราให้อยู่ในกรอบของความสงบของร้อนทั้งหลายเข้าไม่เล่นมาหาเราอดีตอนาคตไม่เล่นมาหาใจเราอิทธารมอนิทธารมที่เป็นของร้อนไม่เล่นมาหาใจเรามีแต่ใจของเรานี่ไม่อยู่กับศีลไม่อยู่กระทำแล่นไปหาแต่กองฟืนกองไฟไม่มีความสุขจึงว่าความสุขทุกหัวใจต้องการโดยธรรมชาติไม่ใช่หัวใจของคนไม่ใช่เพียงหัวใจของคนหัวใจทุกหัวใจ
จะอยู่ในอะไรอยู่ในสัตว์บนดินสัตว์ในน้ำสัตว์บนอากาศหัวใจนั้นต้องการทุกความสุขไม่ต้องการในนี้ต้องการความสุขเท่านั้นยุงเขาบินไปบินมานี่เขาต้องการความสุขเพราะความหิวกระหายของเขาทำให้เขาเกิดความกระวนกระวายเขาไปเพื่อหาอยู่หากินอันนั้นเป็นธรรมชาติของเขาทุกหัวใจต้องการทั้งนั้นต้องการความสุขสมาธิศีลสมาธิศีลเป็นจิตเป็นสมาธิก็จิตเป็นไม่สมาธิจิตของเราที่รู้อยู่ในนาเป็นสติจิตของเราที่มีสติรู้เห็นอยู่ในนาเป็นในเมื่อเราทำมีสติสำรวมให้ดีมีแต่สติสำรวมให้ดีมีสติสำรวมให้ดีสำรวมจึงกระทั่งใกล้ๆขณะเดียวนี่เป็นขาดสติสำรวมให้ดีแม้แต่ขณะเดียวไม่ให้ขาดสติในเมื่อไม่ขาดสติจิตของเรานั้นก็ตั้งมั่นอยู่ที่ไหนอยู่กับจิตนั่นละตั้งมั่นอยู่ในจิตจึงต้องใช้ความสำรวมศีลอบรมสมาธิศีลจะกำหนดเป็นศีลก็คือตั้งใจสำรวมใจตั้งสติสำรวมใจในเมื่อตั้งสติสำรวมตั้งสติสำรวมตั้งสติสำรวมมันก็รวมเป็นอันเดียวถ้าก็ไม่สำรวมมันก็ไม่มีโอกาสที่จะรวมเป็นจุดเดียวคำว่าตั้งมั่นก็คือรวมเป็นจุดเดียวจุดเดียวที่ไหนจุดหรือจุดเดียวจุดเดียวในจิตนี้สำรวมในจิตสำรวมเข้ามาแล้วก็รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวจิตเป็นหนึ่งก็คือมีสำรวมจนกระทั่งไม่มีอะไรมีแต่จิตเท่านั้นมีแต่จิตเท่านั้นก็คือมีแต่ความรู้ที่สมบูรณ์ด้วยสติอันนี้เป็นเครื่องอยู่ถ้าเข้าไปในที่อยู่ในที่นี้แล้วเขามีความสุขในความรู้สึกของเราจึงว่าเนี่ยใช้ความพยายามอย่าอยู่อย่างสบายอย่าอยู่อย่างสบายต้องอยู่อย่างตะเกียกตะกายอยู่อย่างเพียรอยู่อย่างพยายามท่านว่าสัมมาวายามะสัมมาวายามะเพียรชอบก็เพียรในการที่ทำจิตเพียรในการตั้งสติเพียรในการรวมจิตรวมใจนี่ก็คือการเพียรชอบสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรในการทำจิตของเราไม่ให้ขาดสติเพียรในการที่จะรวมจิตรวมใจของเราให้เป็นหนึ่งอยู่กับที่นี่อันนี้เป็นความเพียรชอบสัมมาวายะความเพียรอะไรเพียรเดินจงกรมเพียรนั่งสมาธิหรือเพียรอะไรต่ออะไรอันนั้นก็เป็นความเพียรเป็นอิริยาบถเพื่อการรวมจิตรวมใจเพียรทำจิตทำใจของเราให้ชอบเพียรทำจิตทำใจของเราให้ดีเพียรทำจิตทำใจของเราให้เข้าถึงศีลเข้าถึงธรรมเข้าถึงศีลก็เข้าถึงสติเข้าถึงสมาธิก็เข้าถึงความสมบูรณ์ของสติเข้าถึงจิตถ้าเข้าถึงปัญญานี่ก็เข้าถึงในเมื่อรวมจิตรวมใจอยู่ในจิตใจจิตของเราก็เห็นจิตชัดการที่เห็นจิตชัดอันนั้นแหละจิตของเรามีทั้งสติมีทั้งปัญญาเห็นธรรมปัญญารู้ธรรมจิตของเราเนี่ยเป็นธรรมจึงรู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่จะไปรู้ที่เขาพูดบอกมากไม่ใช่จะไปรู้ที่ในเทปในซีดีที่ไหน
ต้องการที่จะรู้ทำเห็นทำต้องเอาใจของเราอยู่ก็ทำเอาใจของเราอยู่ก็ทำให้มากให้ยิ่งกิเลสก็เป็นธรรมโลมาก็เป็นธรรมนักขาดันตาเป็นธรรมตะโตตะโจเป็นธรรมกิเลสก็เป็นธรรมคือเขาเกิดก็เกิดขึ้นเองนี่เขายาวขึ้นทุกวันทุกวันยาวขึ้นทุกวันเขาก็ยาวขึ้นเองอันนี้เป็นธรรมก็คือธรรมชาติเวลาเขานี่มีอะไรที่จะทำให้เขาล่วงเขาก็ล่วงเองมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เขาเปลี่ยนสีเขาก็เปลี่ยนเองอันนี้คือธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติแล้วผมในศีรษะนี่เขาเคยบอกว่าเขาเป็นคนไหมขนในขนคิ้วขนตาขนจมูกหรือขนในร่างกายเขาเคยบอกว่าเขาเป็นคนไหมเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นผมเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นขนเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นเล็บผุถึงเล็บเขาไม่เคยบอกเขาเป็นคนฟันก็เหมือนกันเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นฟันเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นฟันเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นคนเป็นสัตว์อะไรนี่ใจของเราอยู่ก็เราจริงเหล่านี้แหละใจของเราจะรู้อนิจจังใจของเราจะเห็นทุกขังและจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ถึงมีอยู่ก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์คำว่าสกายทิฏฐิสกายทิฏฐิเห็นกายว่าเป็นตนละสกายทิฏฐิละร่างกายอันนี้ว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่เรายึดกายว่าเป็นตัวเป็นตนก็เพราะไม่มาศึกษาธรรมก็ยึดสิ่งที่เกิดมาตายว่าเป็นเรายึดธรรมว่าเป็นเราถ้าหากเราศึกษาแล้วกายอันนี้จะเป็นเราไม่ได้กายอันนี้เป็นของที่เกิดมาเขาก็ไม่รู้เกิดต้องรู้ด้วยกันก็ไม่รู้แล้วเขาจะเป็นเราได้ยังไงถึงเราจะว่าเป็นเราเราจะว่าเป็นเราว่ายังไงก็ช่างเถอะนี่ก็คือไม่ใช่เราว่าจนตายก็คือไม่ใช่เราจึงตายจึงว่าศึกษาธรรมจะรู้ธรรมรู้ของรู้ธรรมก็คือรู้ของที่มีอยู่แล้วจะรู้จริงในธรรมที่เราหลงก็ต้องมาศึกษาธรรมที่มีอยู่ในเรา